ครับในบทนี้ผมจะแนะนำในส่วนของการนำเข้ารูปภาพเพื่อจะทำการดราฟผลงานนะครับการเข้านำเข้ารูปภาพเพื่อทำการดราฟผลงานคืออะไรเหมือนกับเวลาเราวาดรูปแล้วใช้กระดาษไขหรือกระดาษลอกลายทาบลงบนรูปต้นแบบนั่นแหละครับแล้วก็ลากเส้นตามแต่ในนี้คือจะเป็นโปรแกรม C บัตรแล้วก็จะนำรูปภาพเข้ามาเพื่อที่จะทำการปั้นตามนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยอย่างแรกต้องให้กดปุ่ม Flood ก่อนเลยเป็นอันดับแรก Front Back คืออะไรคือรูปที่อยู่ด้านหลังนี้ครับเนี่ยเส้นกริดที่อยู่ด้านหลังอันนี้ทีนี้เราลองมากดดู Front Back ก็จะปรากฏเป็นเมนูย่อยออกมาอีกอันนี้เป็นเมนูย่อยของ Front Back ให้เราเลือกในส่วนของอันแรก Map 1 Map 1อันนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่งคืออันนี้ในส่วนของรูปอื่นๆทั้งหลายแหล่ที่อยู่บนนี้ยังไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับให้ใส่ใจปุ่มนี้ปุ่มเดียวปุ่ม Import Import คือการนำเข้ารูปภาพที่เราจะทำการดราฟนะครับเหมือนกับ Front Back เลยครับให้เรากดที่ Map 1อันนี้เพื่อนำเข้ารูปภาพด้านข้างนะครับทีนี้เราก็จะได้รูปภาพมาแล้วทางด้านหน้าและด้านข้างเตรียมพร้อมที่จะดราฟผลงานเรียบร้อยแล้วครับวิธีการดราฟก็ใช้เครื่องมือพื้นฐานของการปั้นเลยครับอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกันก็ดึงยืดๆให้มันเป็นลักษณะของหน้าคนอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้านี้หานำเข้ารูปภาพแล้วเนี่ยเกิดขนาดมันไม่พอใจเนี่ยเราสามารถปรับแก้ส่วนของรูปภาพได้ผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปด้านหลังแล้วกันโดยการกดปุ่ม Draw แล้วเลือก Front Back ให้สังเกตเมนูย่อยอันแรกนะครับเมนูย่อยแรกคือ adjust ดูอันนี้เลย adjust ทีนี้ลองกดดูก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างย่อยขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งหน้าต่างนี้จะใช้ทำอะไรใช้ในการปรับแต่งรูปตัวรูปภาพสมมุติว่าเราต้องการดราฟเฉพาะจุดเช่นลูกตามันจะมีจุดที่ใช้ในการคลับตัวรูปภาพอยู่คืออันนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการย่อลงมาแล้วก็ลากเฉพาะจุดให้มันเหลือแค่ลูกตาแล้วก็มันก็มีด้านบนอีกทีนี้ก็ได้แล้วลูกตาหลังจากนั้นอันนี้คือเมนูย่อยในกรณีที่รูปภาพมันเวลา import เข้ามาแล้วมันเอียงหรือว่ามันเล็กหรือว่ามันใหญ่เกินไปนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ในฟังก์ชันนี้แล้วก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านบนครับทีนี้เรามาดูอีกในส่วนของตัวฟังก์ชันของการปรับแต่งตัววัตถุหากวัตถุที่เราใช้ปั้นเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตัวฟลอร์ไปก่อนวัตถุที่เราใช้ปั้นมันจางน้อยไปหรือว่ามากไปเนี่ยต้องเปิดปุ่มฟอร์ก่อนตอนนี้คือวัตถุมันจางเพื่อที่ให้เราทำการดราฟได้สะดวกนะครับแต่หากเราต้องการทำให้มันเข้มขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเข้าไปที่เมนู Draw เหมือนเดิมแล้วก็เลือกตัวในส่วนของฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันพวกนี้เลยนะครับจะควบคุมในส่วนของตัววัตถุ
ทีนี้เรามาลองดูอันแรกกันก่อนลองเลื่อนดูจะเป็นการปรับตำแหน่งของตัวเส้นกริดนะครับให้สังเกตเส้นกริดดีๆนะครับตำแหน่งตัว XY เป็นการปรับตำแหน่งเดี๋ยวดูอีกทีนะครับลองเลื่อนดูเห็นไหมครับมันจะปรับตำแหน่งให้มันใกล้หรือให้มันห่างได้ในที่นี้ก็ใช้ค่าเดิมของมันแล้วกันครับลบ -1 และตัวต่อมา Fill Mode สังเกตตัววัตถุนะครับมันจะเป็นการตัวการปรับความจางของวัตถุและทีนี้มาดูตัวที่3ทำยังไงก็ทำแบบเดิมครับย้อนกลับขั้นตอนเดิมโดยเข้าไปที่เมนู Draw แล้วก็เลือกในส่วนของฟังก์ชันแต่ละด้านที่เรานำเข้ารูปมาให้เราเลือกสมมุติว่า Onback อันนี้ Onback ให้เราเลือกเข้าไปที่แมป1เหมือนเดิมกดเข้าไปแล้วก็ให้เลือกเป็น texture off ปุ่มนี้นะครับให้เลือกปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยเลือกที่ปุ่มนี้เพื่อที่ว่าจะให้ไอ้รูปภาพที่เรา import เข้ามาเนี่ยหายไปปุ่มนี้ครับทีนี้ก็ลองกดดูทีนี้รูปภาพมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วและด้านอื่นๆก็จะใช้วิธีการเหมือนกันนะครับด้าน up down ด้านบนด้านล่างก็เหมือนกันเข้าไปที่ตัว up down แล้วก็ map แล้วก็ texture off ก็จะหายไปเช่นกันและทีนี้ด้านข้างก็มา left right แล้วก็เข้าไปที่ map แล้วก็เลือก texture off ทีนี้รูปภาพทั้งหมดก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วครับวิธีนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้รูปภาพแล้วแต่หากเราต้องการใช้รูปภาพอยู่